นี่ครับคนที่คุมของจริงตัวจริงเจ้าของตัวจริงคุมก่อสร้างเองอะไรเองนะครับพี่อ้อนะครับแต่ต้องออกตัวนิดนึงว่าระบบต่างๆเนี่ยหมีเป็นคนควบคุมอีกทีคนวางอีกทีนึงแล้วก็ผมก็คอยดูแลนะฮะงั้นตรงนี้เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราใช้ระบบแบบค่อนข้างใหม่หน่อยนึงแล้วระบบของเราเนี่ยจะคล้ายๆกับตามร้านกาแฟตามปั๊มตามอะไรพวกนั้นก็คือหลักก็คือโครงสร้างก็เป็นเหล็กเสร็จแล้วผนังหรือหลังคาเนี่ยเราก็ใช้เมทัลชีทที่มีฉนวนโฟมหนาพิเศษซึ่งลักษณะแรกๆเราสร้างเนี่ยมันหนึ่งข้อดีของมันก็คือเร็วแล้วก็เก็บความเย็นได้ดีในลักษณะที่เราจะใช้ครับป้องกันความร้อนดีใช้กับห้องแอร์นะฮะลักษณะการทำตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายตั้งแต่โครงสร้างเลยนะครับตรงนี้เราก็ถ้าพื้นของคุณค่อนข้างแข็งแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องลงเสาเข็มเราก็เอาลูกรังเอาอะไรต่ออะไรมาหินมาใส่แล้วก็เทพื้นได้เลยลักษณะของพื้นที่ฟาร์มของเราเนี่ยเราจะเลี้ยงเป็นห้องแล้วก็ปล่อยกับพื้นลักษณะเป็นพื้นปูนนะครับไม่เราจะไม่หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสแลกเพราะว่าการเลี้ยงปูนกับการเลี้ยงบนห้องสแลกเนี่ยจะต่างกันมากกระเบื้องก็ไม่เอานะพี่กระเบื้องก็ไม่เอาเพราะว่าสแลกกับกระเบื้องเนี่ยเมื่อโดนน้ำมันจะทำให้ลื่นพอลื่นเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะของหมาขาหมาเนี่ยถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสุนัขหรือหมาพันธุ์ใหญ่เนี่ยขาจะไม่ค่อยสวยเพราะมันลื่นแล้วมันจะทางสแลกก็เหมือนกันสแลกก็คือถ้าเลี้ยงไปนานๆบางครั้งมันขาวได้แต่ถ้าเลี้ยงไปนานๆปั๊บเนี่ยนิ้วเท้าจะบานเพราะว่ามันจะเป็นร่องเป็นรูๆนะฮะงั้นของเราเนี่ยจะไม่ได้เลี้ยงระบบอย่างนั้นเราเลี้ยงปูนธรรมดาเลยโดยใช้ขัดหยาบอันนี้จะดีสำหรับ1ทำความสะอาดง่าย2ก็คือเท้าหมาจะสวยแล้วก็เล็บก็จะสั้นเพราะมันจะเดินจะวิ่งมันจะฝนเป็นในตัวเราไม่ต้องตัดเล็บตัดอะไรเลยนะครับอันนี้คือพื้นฐานส่วนโครงสร้างก็เราก็มีเหล็กสร้างขึ้นมาอย่างนี้เลยเมื่อเราทำฐานพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็เหล็กขึ้นนะพอเหล็กขึ้นเสร็จปุ๊บแผ่นมาส่งปุ๊บเราติดได้เลยพร้อมตั้งหลังคาด้วยแล้วด้านหน้าเราก็จะโชว์เป็นกระจกเป็นอะไรพวกนี้มันจะง่ายแล้วก็ไวดูเหมือนจะแพงแต่ไม่แพงระยะยาวเพราะว่าไอ้นี่ก็ตารางเมตรหนึ่งถ้าเป็นอย่างหนาๆอย่างดีๆเป็นลักษณะเหมือนกับ2ชั้นนะฮะมีฉนวนกลางเนี่ยประมาณตารางเมตรละถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ400-500แต่เราติดแล้วเราจบเลยสวยด้วยทำความสะอาดได้ล้างได้ไม่เหมือนกับระบบเก่าที่ใช้อะไรใช้อิฐบล็อกก่อครับเสียเวลานะเสียเวลาแล้วต้องมาฉาบนะแล้วเก็บความเย็นก็ไม่ดีความเก่าผมบางทีเดือนหนึ่งค่าไฟนี่ไม่ต่ำกว่า6-7 หมื่นต่อเดือนโอ้แล้วที่นี่อ่ะพี่ที่นี่แค่20,000โอ้หายไปเยอะลดไปเยอะนะฮะแต่เนี้ยนี่ผมอธิบายลักษณะที่ฟาร์มที่เราทำกันเพราะว่าส่วนมากเราเป็นหมานอกนำเข้าใช่ไหมฮะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่เอาท์ดอร์ได้อันเนี้ยเนี่ยลักษณะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะฮะเนี่ยก็โครงเหล็กธรรมดาเลยขึ้นมาเสร็จแล้วลักษณะของแผ่นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเมทัลชีท2ด้านมีโฟมอยู่กลางพอเสร็จแล้วประกบเข้าไปปุ๊บจบเลยแล้วก็มีมอบเสร็จงานกระจกเข้าติดแอร์ปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วอันนี้เวลาเบื่อก็ขายได้ด้วยถ้าเบื่อเมื่อไหร่นะเราสามารถลือแล้วตัดความเสียหายนี่ค่อนข้างน้อยไอ้พวกนี้ถอดน็อตไปประกอบที่อื่นได้อันนี้ข้อดีของเขาอีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้ก็คือนี่คือรายละเอียดตรงที่เราทำนี่เป็นออฟฟิศนะฮะเป็นออฟฟิศเพิ่งทำนี่ผมทำได้แค่หลักๆใช้เวลาการทำงานแค่5วันเทพื้นวันเดียว2วันเต็มที่ขึ้นโครงนี่3วัน4วันเนี่ยเสร็จแล้วพอนี่มาปุ๊บวันนี้ขึ้นโครงขึ้นหลังคาจบอีก2วันอีกวันนึงก็ไอ้กระจกเข้าปูกระเบื้องติดแอร์จบละงั้นใช้เวลาเร็วมากนะฮะเร็วง่ายแล้วถ้าระยะยาวผมว่าประหยัดถ้ารื้อเมื่อไหร่ขายได้อีกต่างหากนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันต่อนะครับเดี๋ยวพี่อ้อพาดูครับ
อันนี้โดยรวมทุกๆห้องก็จะคล้ายๆอันนี้นะที่เป็นห้องเล็กของหมานะข้างในก็จะเราก็จะทำเป็นโล่งแล้วก็แบ่งเป็นช่องๆแต่ละห้องมีตะแกรงกั้นธรรมดาเหล็กธรรมดานะฮะอันนี้ประตูกระจกเราใส่เราจะเน้นกระจกเพราะว่าถ้ากระจกด้านหน้าเป็นหลักเพราะว่าสุนัขจะมีความรู้สึกว่าสบายตัวสุขสบายตัวแล้วก็ไม่ได้เหมือนกระถูกขังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ข้างนอกได้นะฮะแล้วก็สวยงามด้วยด้านในก็ไม่มีอะไรมากระบบอันนี้เรามี2ระบบมีแอร์ด้วยสำรองไว้กับมีระบบพัดลมที่เขาระบายอากาศนะที่เขาใช้ตามฟาร์มหมูฟาร์มไก่อะไรประมาณนี้เหมือนกับไล่ผ่านไปมันก็จะสามารถในกรณีที่ว่ากลางคืนไม่มีแดดเราก็จะประหยัดไฟตรงนี้เอาเปิดตัวนี้เอานี่ตอนนี้จะเที่ยงเราก็ยังใช้ตัวนี้อยู่เราใช้ตัวนี้อยู่เราไม่ได้เปิดแอร์ถ้าบ่ายร้อนมากๆเราค่อยเปลี่ยนเป็นแอร์ใช่ครับแล้วก็มีพัดลมไว้บางส่วนเพื่อเวลาล้างเราปิดครับเปิดพัดลมมันจะทำให้พื้นแห้งเร็วแห้งเร็วนะฮะนี่ภายในจะเป็นอย่างนี้นะครับภายในส่วนภายนอกโดยโครงสร้างเนี่ยเราจะทำสองส่วนก็คือมีภายในที่หมาเราจะอยู่นะครับภายนอกก็คือเวลาเขากินเสร็จเราก็จะปล่อยออกมาขับถ่ายข้างนอกขับถ่ายข้างนอกนะครับแล้วเราก็เก็บทำความสะอาดข้างในได้นะครับสองส่วนหลักๆ ก็มีอยู่แค่นี้เดี๋ยวเราไปดูโชว์รูมเลยโชว์รูมเลยของพ่อหมาแต่ละตัวนะฮะตรงนั้นนะครับอันนี้ VIP เลย VIP สำหรับพ่อหมาที่เราใช้รับผสมแล้วก็ตัวราคาค่อนข้างอันนี้สูงสูงนะครับอันนี้เป็นกระจกนิรภัย2ชั้นนะฮะเขาเรียกอะไรนะอยู่นี่ก็ยิงไม่เข้ายิงเข้าแต่หมาชนไม่แตกเอางี้ดีกว่าไม่แตกไม่แตก